ครับในส่วนต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์กับบลัสเตอร์ร่วมกันนะครับโดยในที่นี้เราจะลองดึงค่าข้อมูลเพื่อมาแสดงผลแล้วก็ปรับแต่งคุณสมบัติของเวกเตอร์คู่กับบลัสเตอร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อนอื่นให้ทุกท่านลองแอดบลัสเตอร์ข้อมูลเข้ามาในกรณีนี้เราจะใช้ข้อมูลพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในไดร์ C Trinity RS Data นะครับเข้าไปที่กาญจนบุรีนะครับโดยเวลาเราเปิดเนี่ยให้ทุกท่านแอดที่คำสั่งนี้นะครับ add raster layer นะครับเพื่อแอดเข้ามาก็จะเปิดเข้ามาที่ไดร์กาญจนบุรีก็จะเห็น Landsat ซึ่งนามสกุลเป็น GeoTIFF นะครับGeoTIFF เพราะฉะนั้นเราก็เรียกข้อมูลเข้ามาได้เลยนี่คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนที่ได้มาจากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ NASA นะครับเราตกแต่งสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับทบทวนจากบทที่แล้วโดยการดับเบิลคลิกหรือกดเมาส์ขวาคุณสมบัติก็ได้นะหรืออาจจะไปที่คำสั่งชั้นข้อมูลแล้วก็ properties หรือคุณสมบัติตรงนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันแต่ตรงนี้ก็สามารถที่จะตกแต่งได้ให้เราเลือกแบนด์ตามที่เหมาะสมนะครับในที่นี้ผมเลือกแบนด์453เหมือนเดิมนะครับก็คือ red green blue ตามลำดับแบนด์453แบบ tree band color แล้วจากนั้นให้เราเลือก enhance แบบใช้ค่าสถิติจาก standard deviation นะครับ plot graph แบบ standard deviation แล้วมาทำค่า contrast แบบ state to minimum maximum และ apply ดูนะครับภาพที่ได้ก็จะสว่างขึ้นเมื่อกดโอเคออกมาจากนั้นเราสามารถที่จะลองแอดชั้นข้อมูลเวกเตอร์เข้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลองตกแต่งสัญลักษณ์เวกเตอร์ในรูปแบบต่างๆกันกดที่ปุ่ม Add Vector Layer ปรับข้อมูลไปที่จังหวัดใน IS Data กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีเราจะพบว่าฐานข้อมูลตอนนี้เตรียมไว้ให้มี Point Line Polygon Point ก็คือข้อมูล Village Line ก็ข้อมูลถนนแล้วก็ Polygon ก็อาจจะมีกับเขตตำบลแล้วก็มีคอนทัวร์ไลน์ซึ่งเป็นไลน์เหมือนกันให้เราเลือกทั้งหมดเลยแต่ทีนี้นะครับลองโอเพนเข้ามา นี่คือข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดเลยนะครับนะซึ่งเราค่อยๆลองปรับดูในที่นี้เราลองออฟเลเยอร์ทั้งหมดก็คือไม่แสดงทุกชั้นข้อมูลด้วยปุ่มคำสั่งไม่แสดงทุกชั้นข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะไล่ปิดทุกชั้นข้อมูลเราลองมาปรับแต่งค่าสัญลักษณ์จากภาพดาวเทียมกับเทียบกับข้อมูล village นี่คือข้อมูลประเภทจุดที่เราศึกษามาแล้วก็คือเป็นเวกเตอร์ข้อมูลประเภทจุดถ้าเรา identify ข้อมูลจุดเราก็จะรู้ว่ามีตารางที่ติดมากับ attribute ที่ติดมากับ spatial data ว่าอยู่ในอำเภออะไรจังหวัดอะไรตำบลอะไรมีรหัสว่ายังไงชื่อหมู่บ้านอะไรบ้านทิพย์นะในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะรู้ค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับของข้อมูลเมื่อพร้อมแล้วเราลองตกแต่งสัญลักษณ์จุดกันโดยการดับเบิลคลิกที่คำว่าเลเยอร์นะครับตอนที่เราจะตกแต่งสัญลักษณ์ข้อมูลนะหรือคุณสมบัติของชั้นข้อมูลต่างๆนะเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดก็คือเราปรับข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปได้เช่นการแสดงชื่อเป็นวิลเลจเราอาจจะปรับแต่งเป็นว่าหมู่บ้านนะครับพิมพ์แบบภาษาไทยทับเพิ่มขึ้นไปก็ได้นะลองกด apply ด้านล่างนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ apply ด้านล่างที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเลยนะครับพอเรากด apply ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมครับชื่อว่าหมู่บ้านวิลเลจตามที่เราตั้งค่าไว้เลยส่วนการแสดงฟิลนี้ในกรณีที่เราคลิกไอเดนนะครับหรือคลิกข้อมูลเพื่อดูเนี่ยมันจะแสดงสิ่งใดก่อนเราอาจจะเลือกค่าที่เหมาะสมเช่นหมู่บ้านหรือ village name เมื่อเราคลิกลงไปมันก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาก่อนเลยนะว่าเอาตัวนี้เป็นตัวนำ
ส่วนบรรทัดต่อมานี่จะเป็น projection ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเซตค่าใดๆไว้เดี๋ยวเราจะค่อยๆศึกษากระบวนการการปรับแต่งค่านะครับการ define ข้อมูลนั่นเอง define projection ให้มันนะครับเรามาดูว่าเราจะแต่งสัญลักษณ์อะไรให้กับข้อมูลจุดได้บ้างคลิกไปที่แถบถัดไปที่ชื่อว่าสัญลักษณ์นะครับก็สามารถที่จะเลือกสัญลักษณ์ที่ข้อมูลมีมาให้นะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าจะใช้ตัวไหนในการค่าในการแรนดอมนะครับเราก็ลองดูว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ไหนที่จะแสดงสื่อถึงหมู่บ้านนะสมมติผมได้แล้วก็คือสัญลักษณ์นี้นะครับสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้สีอะไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบอย่างไรนะครับถ้าได้แล้วก็ลองกด apply ดูสัญลักษณ์ที่ได้ก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับเราพบว่าขนาดเล็กไปหรือใหญ่ไปนะฮะเราดูตรงนี้นะเราพิมพ์ไปเลยว่าเช่นเราต้องการที่15แล้วก็พิมพ์เลขเข้าไปว่า15แล้วกด apply บ้านก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับในชั้นข้อมูลนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะ applyแล้วก็ลองตกแต่งให้เหมาะสมนะครับมาได้แล้วก็กด apply ดูนะครับโอเคออกมาดูแล้วก็ลองซูมเข้าไปนะครับเวลาเราตกแต่งสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะมีขนาดหรือฟอนต์ที่ใหญ่แตกต่างกันนะฮะถ้าไม่พอใจเราก็ปรับเข้าไปใหม่ปรับไปที่รายละเอียดใหม่นะครับสัญลักษณ์ขนาดนะครับเมื่อกี้ก็อาจจะเป็น3ลองแอปพลายดูขนาดดูนะครับว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราสามารถกำหนดตัวอักษรว่าจะให้โชว์ชื่อไหมหรือแสดงตัวอักษรไหมนะครับจะแสดงไม่แสดงตัวอักษรตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปตรงนี้เราคงยังไม่ใส่เลเบลนะซึ่งสามารถกำหนดได้นะครับลักษณะรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดนะที่จะได้ศึกษาถัดไปตรงนี้ในที่นี้เราจะตกแต่งสัญลักษณ์โดยใช้แถบที่ชื่อว่าสัญลักษณ์ในกรณีนี้เรากำลังแต่งสัญลักษณ์แบบเดี่ยวแต่ถ้าเราต้องการสัญลักษณ์ที่แบบแบ่งค่าที่ไม่ซ้ำก็คือ unique value เมื่อพอเราเลือกค่าที่ไม่ซ้ำปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะแบ่งจุดของหมู่บ้านเนี่ยตามอำเภอหรือตามตำบลหรือตามจังหวัดแน่นอนถ้าจังหวัดก็เป็นจังหวัดเดียวกันแล้วก็คงเอาเป็นอำเภอดีกว่าก็ตามอำเภอ name พอเลือกอำเภอ name นะครับที่แถบ classification field classification field แล้วก็เลือกจัดกลุ่มเห็นไหมครับแต่ละจุดก็จะขึ้นตามสีให้อัตโนมัติให้เรากด random color ถ้าไม่พอใจเราสามารถ random color ได้นะครับสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ของแต่ละจุดได้นะว่าแต่ละจุดจะเอาจุดแบบไหนหรือจะเอาจุดแบบเดียวกันแล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์เปลี่ยนรูปแบบได้นะครับพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปพอเรากด apply นะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสีหรือสัญลักษณ์ที่ถูกเซตหรือตั้งค่าไว้นะครับลองทดลองเปลี่ยนกันดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะครับของแผนที่เราจะเห็นว่าจะมีการสัญลักษณ์เป็นแบ่งเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วว่าโซนไหนสีอะไรตามสัญลักษณ์ของชื่ออำเภอนะครับอันต่อไปเรามาตกแต่งสัญลักษณ์แบบลายเส้นนี่คือถนนนะครับพอเราดับเบิลคลิกข้อมูลลายเส้นเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติถนนนะครับหรือทรานสปอร์ตเราพิมพ์เพิ่มถนนนะครับในที่แถบทั่วไปแสดงชื่อพิมพ์คำว่าถนนเพิ่มแอปพลายมาก็จะได้ถนนทรานสนะครับเราปรับแต่งสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์ของถนนเนี่ยตอนนี้เป็นสัญลักษณ์แบบสีเดียวสีเดียวอาจจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของถนนได้ solid line หรือ dash line แล้วก็เลือกความหนาของถนนได้ว่าจะเป็น1หรือเท่าไหร่แล้วก็สีของถนนนี่เรานิยมใช้สีแดงตามค่าแผนที่
นะครับแล้วก็สีที่ได้จะเป็นสีแบบ solid แล้วลอง apply ดูนะครับนะครับเราใช้เอาไลน์คัลเลอร์เป็นสีแดงนะครับด้วยเพราะเดี๋ยวไม่งั้นกรอบมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนี่คือสีถนนถ้าเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับของแต่ละจุดแต่ละโซนกันนะครับก็จะได้สีของถนนเทียบกับข้อมูลนะครับ point นะซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดของถนนใหม่ได้โดยการ double click เข้าไปที่ layer ถนนสัญลักษณ์ถ้าใหญ่ไปนะครับเราสามารถกำหนดง่ายเล็กลงผมเป็น 0.5 นะครับเรา apply ดูใหม่ค่อยดีขึ้นหน่อยเห็นไหมครับกดโอเคไปตอนนี้เราได้ทั้งจุดที่ตั้งของหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ตั้งของถนนทั้งหมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองแสดงผลข้อมูลตำบลนะครับพอผมคลิก political boundary นี่คือเขตตำบลเขตการปกครองระดับตำบลดับเบิลคลิกที่ชื่อหรือปรับกดเมาส์ขวาเลือกคุณสมบัตินะครับเมื่อเปิดก็จะมี dialog ขึ้นมาแล้วก็ปรับแต่งเป็นเขตตำบลที่แถบแรกเลยนะครับที่เขตทั่วไปแถบทั่วไปตั้งชื่อว่าเขตตำบลแทรกเข้าไปข้างหน้าแสดงชื่อก็คือตำบลเนมหรืออาจจะเป็นอำเภอเนมก็ได้นะครับเราใช้เขตตำเนมก็คือตำบลเนมนั่นเองสัญลักษณ์คำนี้ในกรณีนี้เราสามารถที่จะแสดงสัญลักษณ์ตามอำเภอตามสีอำเภอหรือตามสีตำบลก็จะเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับพอเราแสดงชื่อแล้วเราลองปรับสัญลักษณ์แบบค่าไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะครับค่าไม่ซ้ำก็คือ unique valueผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะปรับแต่งค่าตามอำเภอเนมเพราะเรามีตำบลเนมไปแล้วใช่ไหมครับก็คือเวลาเราคลิกเลือกมันก็จะเจอชื่อโชว์ชื่อตามตำบลเนมแต่ขณะเดียวกันสีที่เลือกของแพทเทิร์นนี้เราจะใช้อำเภอเนมจัดกลุ่มครับจะเห็นสัญลักษณ์พอกดปุ่มจัดกลุ่มสัญลักษณ์ก็จะขึ้นมากด apply ครับผลลัพธ์ที่ได้จะได้สีตามอำเภอถ้าสีไม่ถูกใจก็ random color apply ใหม่เห็นไหมครับ random color apply นะครับพอได้สีถูกใจแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในกรณีนี้ถ้าเราต้องการเซตให้มองเห็นภาพดาวเทียมข้างล่างด้วยเราต้องเซตค่าโปร่งแสงตรงนี้นะครับอย่างน้อยไม่เกิน 50% ไม่ต่ำกว่า 25% ไม่งั้นภาพจะไม่สวยนะผมลองที่35นะครับแล้วลอง apply ดูกดโอเคออกมานะครับลองเปิดภาพดาวเทียมข้างหลังก็ท่านก็จะมองเห็นเห็นไหมครับถ้าผมซูมไปบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์เห็นไหมครับก็จะได้การตกแต่งสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านวางตัวเราก็พอจะตกแต่งสัญลักษณ์ได้ลองปิดออฟสองเลเยอร์นี้นะครับมาลองใส่เวลาเรา identify ลงไปเมื่อกี้ที่เรากำหนดค่านะครับเราจะเห็นว่าตำบลเนมมันจะดึงค่าชื่อตำบลขึ้นมา